เอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Universe Sandbox มันบ้ามากวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวที่มันบ้าไม่ได้สาระนะครับดูกันเพื่อความบันเทิงไม่สามารถไปอ้างอิงงานวิชาการได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาด้วยเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้จากคุณคูโซโนกิ952บอกว่าพี่ครับลองเอาหลุมดำที่ใหญ่มากมาดูทั้งดาวและทั้งโลกครับแฮชแท็กมันบ้ามากได้เลยนะครับคือหลุมดำเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่มีพลังงานมหาศาลที่สามารถดูดทุกสิ่งทุกอย่างในระบบสุริยะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับผมจะไม่เอาใหญ่สุดนะครับเอาแบบว่าตั้งเริ่มตั้งแต่เล็กจนใหญ่เลยเรามาดูกันว่ามันจะให้ผลแตกต่างยังไงเราจะไม่เอาให้มันอยู่จุดศูนย์กลางแล้วนะเราจะให้มันอยู่ปีกน้อยตรงนี้สมมติว่ามีหลุมดำเกิดขึ้นตรงนี้ปุ๊บถามว่าเราค่อยๆเล็งดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับระบบสุริยะจะโดนดูดหรือเปล่าสมมติว่าถ้าเกิดเป็นดวงเล็กเกินไปเนี่ยนะครับมันจะดูดดวงอาทิตย์มาโคจรนะครับแบบนี้แทนนี่ฮะท่านผู้ชมมันจะไม่ได้ดูดเข้าไปในหลุมดำสักทีเดียวนะครับมันจะดึงดูดนะครับดวงที่ของเรานะครับมาเวียงรอบมันแล้วก็ทำให้ระบบสุริยะพังได้เหมือนกันเนื่องจากการเดินทางของระบบสุริยะที่เดินทางจุดศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะครับมาดูกันอีกแบบนึงนะครับเราทำให้หลุมดำใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อกี้เล็กใช่ไหมเรามาที่ใหญ่ปานกลางบ้างครับให้อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วเราลองเพย์แบบเล่นความเร็วดูจะสังเกตได้ว่ามีการดูดนะครับสิ่งต่างๆเข้ามาแบบเป็นแนวตรงนะครับรวมถึงระบบสุริยะนั่นเองนะครับดูดิดวงอาทิตย์โดนดูดเข้ามาแล้วก็ถูกเด้งออกไปนะครับเด้งไปแบบนี้นะครับคือมันมาโคจรหลุมดำแล้วมันก็จะไม่ตรงจุดที่มันจะโดนดูดมันก็เลยเด้งออกไปนะครับแต่มันก็วนกลับมาใช่ดิมันก็วนกลับมามันจะเด้งๆแบบนี้นะครับซึ่งหลุมดำมันเป็นแบบว่ามันเป็นแรงเวียงที่เขาแบบว่าเนี่ยมาเวียงแล้วก็เวียงนะครับแรงดึงดูดของหลุมดำมันใหญ่มากๆจนมันเวียงสิ่งต่างๆออกนอกระบบสุริยะได้แบบนี้เลยนะครับทฤษฎีเดียวกับการไปดาวอังคารนะครับใครรู้บ้างว่าดาวอังคารเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่ดีๆดาวเทียมจะพุ่งไปแล้วตรงไปดาวอังคารเลยนะครับมันจะมาโคจรรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นโคจรรอบดวงจันทร์ก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยพุ่งมาแบบนี้มีความเร็วที่เร็วขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นี่คือใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเราไปดูใหญ่สุดดีกว่าถ้าเกิดหลุมดำขนาดใหญ่สุดๆเลยใหญ่แบบใหญ่ที่สุดที่มีตอนนี้อะจะสังเกตได้เลยพอวางปั๊บนะครับทุกสิ่งทุกอย่างโดนดูดหายไปเรียบร้อยเลยครับอย่างไวนี่คือหลุมดำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เกมนี้เอาให้มานะตัวนี้อย่างไวเลยดูแทบไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมสต็อปแล้วให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ผมวางเอาไว้ข้างนอกเลยนะนี่คือหลุมดำนะครับเดี๋ยวดูว่ามีขนาดใหญ่ประมาณไหนเราจะได้นึกออกภาพออกมองไกลๆอาจจะไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับตอนนี้หลุมดำอันนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่1ล้านดวงอาทิตย์เท่ากับดวงอาทิตย์1ล้านดวงฮะมันใหญ่ถึงขั้นนั้นแหละฮะถ้าเกิดเราเอาดวงอาทิตย์นะครับมาวางเราแทบมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยดวงอาทิตย์กลายเป็นเม็ดข้าวนะครับเล็กนิดเดียวไปแล้วนะครับเราลองดูอ่ะแล้วเรานะครับให้มันดูดนะครับดูระบบสุริยะมันจะหายแบบภายในไม่กี่วินาทีบูนี่คือพลังงานอันมหาศาลนะครับของหลุมดำนั่นเองนะครับทุกผู้ชมและนี่ก็คือถ้าเกิดเราเอาหลุมดำนะครับมาไว้ใกล้ๆระบบสุริยะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีแรงดึงดูดประมาณไหนก็ประมาณนี้เลยนะครับใครอยากจะให้ผมทำอะไรเนี่ยนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมใส่แท็กมันบ้ามากไปด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แท็กมันมากผมจะข้ามไปเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะครับอย่าลืมติดตามกันวันนี้ไปแล้วกลับสวัสดีครับ